ป้าว่าใครเจ้างามข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุน
ใส่จานทานเอาคนข้างหลังไว้โอ้โหเอาสิเฮ้ยไม่ได้โดนแล้วโดนข้าวเปลือกอ๋อถ้าเล่นอย่างนี้ก็ตีสี่อ่ะจ้ะขอเสียงกรี๊ดให้กับณเดชน์และยาย่าครับพรีเซนเตอร์ผู้สุดฮอตของเลสนะฮะตลอดกาลนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะขอบคุณแฟนคลับทีมไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านนะฮะได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่ออ่ะขอบคุณเวทีนะฮะขอบคุณตัวเองด้วยที่ทำงานในวันอาทิตย์จ้ะสวัสดีครับสุดยอดครับยาย่าเหรอลูกค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะจริงๆย่าเองก็ตื่นเต้นค่ะครับเพราะว่าชอบทุกครั้งที่เลทำรสชาติใหม่ค่ะจะตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่ามันจะอร่อยทุกครั้งทุกครั้งเลยนะฮะและเลไซเทสของเราในวันนี้มากี่รสชาติโอ้วันนี้มาแบบเทพๆเลย4รสชาตินะครับผมสี่รสชาตินะฮะโอ้โหไม่ดังเลยเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะจะได้ยินทั้ง BTS ด้วยฮะสี่รสชาติมาในวันนี้นะครับเรามีพระเอกคนแรกเลยคือรสต้มยำกุ้งนี่แซ่บคนที่สองนะฮะแกงเขียวหวานคนที่สามรสพริกเผ็ดซีดแล้วก็คนที่สี่นี่คือกลิ่นปูผัดผงกะหรี่นั่นเองซึ่งวันนี้สี่รสชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้กินกันได้ชิมด้วยนะฮะแต่รสชาตินี่คือแบบกินเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหกลิ่นของรสชาติเลยเตะขึ้นลิ้นไก่เลยโอ้ลิ้นไก่โอ้โหเข้าไปเลยลิ้นไก่ได้เด็กอยู่ตรงไหนจ้าโดยไก่กันเลยครับ
ไม่เป็นไรจ้าจะยากมีเพิ่มเติมอีกใช่ค่ะจริงๆเรามีอีก3รสชาติครับนั่นก็คือกะเพรากรอบนะคะหมึกย่างซอสฮอตชิลลี่โอ้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเมี่ยงคำครบรสดูสิทุกรสจะเป็นแบบรสชาติไทยๆนั้นเลยใช่ครับต้องบอกว่าต้องได้ทานต้องชิมทุกรสต้องได้ทานคือคนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไม่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าแต่รสชาติเนี่ยก่อนจะได้มาเป็นหนึ่งรสชาติเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบมีการผสมมีการทดลองและทดลองอีกเอาให้อร่อยที่สุดก่อนจะได้มาถึงรสเนี่ยแต่ว่าเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆคนคิดค้นเนี่ยชอบมากชอบมากค่ะอยากเอาข้าวร้อนๆมากินกับอย่างนี้เลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะงั้นลองไปชิมเลยมั้งไปเอามาเลยไปไปจุดตรงนี้แหละเอามาดูนะไปมาชิมมาเดี๋ยวมามากันเป็นคู่ก่อนขอบคุณค่ะทางด้านนี้นะฮะมีเขียวหวานนะฮะกับต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็คู่นึงจะเป็นพริกเผ็ดซีแล้วก็กลิ่นปูผัดผงกะหรี่นั่นเองนะฮะเริ่มที่ทางด้านนี้ก่อนดีกว่าอนุญาตค่ะอะไรบ้างแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วก็ต้มยำกุ้งค่ะครับผมแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งให้ชิมกันก่อนให้ชิมก่อนใช่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละคนเขาชอบรสชาติไหนกันบ้างอยากให้ย่าชิมหรือว่าอยากให้ย่าป้อนพี่แบร์คะว้ายย่าถามคนข้างล่างถามพี่ครับย่าถามใครดีคะถามพี่แบร์ก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้ชกนะคุณแม่คุณแม่หนูไม่ได้ชกนะคะมันย่าเขาแม่พี่เขายืนแบร์ตอนขอป้อนเราได้ครับได้ครับนับพี่นับให้พี่นับนะพี่นับกล้องจะได้ชัดๆจะได้ตรงไหนดีนะฮะหนึ่งเอาให้หมดครับก่อนพริกแกงแกงเขียวหวานเป็นไงมะเขืออ๋อมะเขือพวงก็มีอ๋อพริกแกงเขียวหวานไงพริกแกงเขียวหวานจริงๆฮะสุดยอดมากครับรสนี้ครับผมต่อกลิ่นหอมเนาะใช่ค่ะหอมมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้ไม่กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นอะไรครับกลิ่นแบบอยากให้พูดว่ากลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวโอเคอ่ะต่อไปต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอันนี้เป็นรสจริงๆหรือว่าเป็นรสที่ยากมากเหมือนกันนะพี่ผมกว่าจะมารวมอยู่ในมาซ่าเป็นไงยากตรงนั้นเป็นไงลูกรู้สึกว่ามันมีกลิ่นครบทุกอย่างเลยค่ะมีกลิ่นกุ้งด้วยอ่ะนี่ไงใช่ครับก็มันต้มยำกุ้งไงลูกอ๋อใช่ๆๆครับโอเคครับได้กลิ่นแล้วครับโอเคครับแล้วไงพี่ย่าลองชิมไหมครับพี่ย่าลองชิมครับย่าชิมนะครับอ้าวระยะทำไมต้องทานเองอ่ะแฟร์ป่ะมันไม่แฟร์เลยอ่ะก็พี่ไม่เห็นชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กคุณแม่ปรับนะคะคุณแม่ก็ปรับฝากก่อนชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กสุดยอดผมรู้สึกว่ากินรสนี้ไปแล้วเหมือนมันจะมีรสชาติต่างจากที่เราทานไปแล้วค่ะจะมีความแบบเปรี้ยวของต้มยำกุ้งแต่ก่อนที่เรากำลังจะกินมันก็มีกลิ่นของเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหมดกลิ่นเครื่องใช่พวกตะไคร้พวกอะไรพวกครบมากอันนี้หรือว่าไม่ใช่ง่ายกว่าที่เราจะทดลองใช่ค่ะใช่ครับผมนะยังไ